ท่านผู้ชมครับกระแสกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในประเทศไทยก็ยังคงเป็นที่นิยมกันอยู่มากนะครับหลังจากที่ทีมสาวไทยของเราอย่างที่ทราบกันดีนะครับสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบไฟนอลวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกได้เป็นครั้งแรกนะครับและเป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานและเป็นครั้งแรกที่พวกเธอทำได้โดยที่ไม่มีพี่ๆประคองอยู่ในทีมเลยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์และก็น่ายกย่องชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับท่านผู้ชมและอย่างที่เรารู้กันดีครับว่า Volleyball World FIVB หรือ Volleyball สหพันธ์วอลเลย์บอลระดับโลกเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับทีมชาติไทยมากๆด้วยความที่กระแสกองเชียร์ชาวไทยนั้นค่อนข้างจะดีมากนะครับในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆของ Volleyball World เนี่ยก็จะมีชาวไทยตามไปกดไลค์ตามไปคอมเมนต์เยอะมากซึ่งไม่ใช่แค่คนไทยนะครับจริงๆมีชาวต่างประเทศที่เขาไปคอมเมนต์ชื่นชมแล้วก็ติดตามสาวไทยเยอะมากชาวต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดคล้ายๆกันว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีเสน่ห์ตรงที่เล่นไปยิ้มไปใบหน้ามีความสุขนะครับที่สำคัญคือถ้าพูดในเรื่องของเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยเล่นวอลเลย์บอลไม่เหมือนทีมไหนในโลกเราเล่นแบบใครดูก็สนุกอะท่านผู้ชมวิธีการเล่นที่หลากหลายการเล่นอย่างรวดเร็วการมีเทคนิคการมีสูตรบอลต่างๆที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็เยอะมากซึ่งจะแตกต่างจากทีมใหญ่ๆของโลกที่ก็จะเน้นการเล่นบอลโครงสร้างเป็นหลักด้วยความที่เขามีสรีระที่สูงใหญ่นะครับต่างๆเหล่านี้ทำให้วอลเลย์บอลโลกนั้นให้ความสำคัญกับทีมชาติไทยมากยิ่งเราผ่านเข้ารอบไฟนอลได้แบบนี้รับรองเขาจะพูดถึงเราอีกเยอะมากซึ่งท่านผู้ชมครับวันนี้แอดมินก็เลยนำเอาสิ่งนี้ครับพูดถึงมาฝากกันครับอย่างที่ขึ้นพาดหัวในหัวปกคลิปของเราในวันนี้เลยนะครับเขาถึงกับใช้แคปชั่นกันว่าสาวไทยเจเนอเรชั่นใหม่เนี่ยกำลังสร้างประวัติศาสตร์เลยไปดูท่านผู้ชมนี่แอดมินไปแคปมาจากFacebook ของ Volleyball World นะครับซึ่งจริงเขาก็โพสต์ในทั้ง Facebook ใน Instagram แล้วก็ใน Twitter ของ Volleyball World ด้วยโดยเขาก็โพสต์คลิปของทีมชาติไทยล้วนๆนะครับเป็นการตัดเอาภาพการเล่นช็อตสวยๆของทีมชาติไทยมาแล้วก็พร้อมกับแคปชั่นว่าทีมชาติไทยนะครับเป็นทีมที่เข้าในรอบไฟนอลของ VNLเขาก็บอกนะครับว่าทีมสายเลือดใหม่หรือเจเนอเรชันใหม่ของทีมชาติไทยเนี่ยกำลังที่จะสร้างประวัติศาสตร์กันและจะลงทำการแข่งขันในกรุงอังการาระหว่างวันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้ซึ่งทีมสาวไทยนั้นจะลงสนามพบกับเจ้าภาพตุรกีนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งในแคปชั่นเนี่ยเขาก็ใช้คำที่บอกว่าจะแข่งขัน13ถึง17กรกฎาคมแต่จริงทีมสาวไทยจะลงแข่งขันนัดแรกหรือว่านัดตัดสินว่าจะเข้ารอบไหมนะครับนัดเดียวเท่านั้นกับเจ้าภาพตุรกีในวันที่14กรกฎาคมซึ่งเขาใช้13ถึง17เนี่ยก็เป็นรางดีนะของเราด้วยนะครับว่าเราอาจจะได้เล่นถึงวันที่17วันสุดท้ายหรือเปล่าถ้าเราผ่านเจ้าภาพตุรกีแล้วผ่านเข้าไปรอบรองแล้วอาจจะไปเข้ารอบชิงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่กีฬาวอลเลย์บอลนัดเดียวเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินพาไปอ่านคอมเมนต์ด้วยว่ามีชาวต่างชาติมาคอมเมนต์ถึงสาวไทยกันว่ายังไงบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากคอมเมนต์ที่นำมาฝากกันประมาณนึงแล้วเนี่ยยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจของวอลเลย์บอลโลกแล้วก็ไปฟังการวิเคราะห์ของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเกียงไกรนะครับตำนานเฮดโค้ชของทีมชาติไทยผู้ปลูกปั้น7เซียนและเด็กๆรุ่นนี้มาตั้งแต่แรกเดี๋ยวไปฟังกันด้วยว่าโค้ชออสเขาวิเคราะห์ยังไงนะครับกับเกมการแข่งขันที่ไทยจะพบกับตุรกีบอกเลยว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ไม่ได้หาฟังกันง่ายๆค่อนข้างลึกค่อนข้างจะมองครบถ้วนนะครับทุกด้านเดี๋ยวเราเอาตัวอย่างบางส่วนที่โค้ชพูดเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นกันนะผู้ชมครับก็มีชาวต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราชาวอินโดนีเซียเขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าสุดยอดไปเลยทีมชาติไทยขอแสดงความยินดีกับทีมไทยแลนด์มากๆฉันเองเป็นคนอินโดนีเซียแต่กลับรู้สึกมีความสุขมากๆเหมือนเป็นคนไทยเลยโอ้โหเขานี่มีความสุขเหมือนเป็นคนไทยนะท่านผู้ชมความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็เป็นความคิดเห็นของคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วก็มีความสุขมากๆกับทีมชาติไทยซึ่งเป็นทีมของเพื่อนบ้านของเขานะครับแล้วก็เขาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับในอาเซียนณตอนนี้และสุดท้ายเขาก็ยังอวยพรให้ทีมชาติไทยไปให้ถึงเหรียญทองเลยนะครับเขาบอกว่า go for gold นะครับโอ้โหไปถึงเหรียญทองนี่จะสร้างประวัติศาสตร์สะเทือนโลกจริงๆของจริงนะท่านผู้ชมท่านถัดไปครับมาจากประเทศข้างๆเราครับเป็นชาวเมียนมานะครับเขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าทีมสาวไทยเนี่ยถือเป็น The Pride of Southeast Asia นะครับหรือว่าเป็นเหมือนกับเกียรติยศเป็นความภูมิใจของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยภาคภูมิใจในทีมชาติไทยมากๆเหมือนกันแล้วก็ขออวยพรนะครับเขาบอกว่า Best wishes
best wishes นะครับ from Myanmar เลยก็คือขอส่งความอวยพรที่ยอดเยี่ยมที่สุดดีที่สุดส่งไปให้ทีมสาวไทยในการแข่งขันรอบไฟนอลนะครับอีกท่านหนึ่งชาวต่างประเทศเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนว่าจะพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในทัวร์นาเมนต์ต่อไปของวอลเลย์บอลระดับโลกเลยนะแล้วเขาก็บอกด้วยครับท่านผู้ชมเขาบอกว่า VNL 2023ควรจะถูกจัดขึ้นที่ประเทศไทยไม่รู้ว่าเขาหมายถึงสนาม1 2 3หรือรอบไฟนอลนะครับแต่ท่านผู้ชมนิดนึงครับหลายคนที่เพิ่งติดตามวอลเลย์บอลอาจจะแบบว่าไม่ค่อยรู้ข้อมูลหรือแต่งจริงตั้งแต่วอลเลย์บอลรายการเนี้ยเป็นเวิลด์กรังด์ปรีมาจนถึงเนชั่นส์ลีกปีแรกๆเนี่ยทีมชาติไทยจะได้จัดหรือเป็นเจ้าภาพในสนาม1 2หรือ3เนี่ยตลอดนะครับท่านผู้ชมเราเป็นเจ้าภาพตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวอลเลย์บอลโลกเขาให้ความสำคัญกับเราแล้วก็ฐานแฟนคลับเราเยอะปกติแล้วเราจะเป็นเจ้าภาพก็มีแค่ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพเพราะเรามีปัญหาเรื่องสารกระตุ้นที่ถูกแบนจากบาด้านะครับถ้าใครยังจำกันได้ซึ่งณตอนนี้เขาปลดล็อกเราแล้วก็คิดว่าปีหน้าไม่น่าพลาดอย่างที่ท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้ให้ข่าวหรือว่าสัมภาษณ์ไปนะครับว่าเราน่าจะกลับมาเป็นเจ้าภาพแน่ๆในปีหน้าแต่จะเป็นสนามไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหรืออาจจะเป็นรอบไฟนอลก็เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมยังมีความคิดเห็นนึงครับเขาก็บอกว่าเขาหวังนะครับที่จะได้เห็นทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะเจ้าภาพตุรกีในรอบก่อนรองชนะเลิศให้ได้เอาให้ช็อกโลกไปเลยนะครับซึ่งคนที่คอมเมนต์เนี่ยเป็นชาวตะวันตกนะครับแอดมินดูแค่รูปโปรไฟล์เขาก็เป็นหน้าฝรั่งแต่ว่าไม่ได้กดเข้าไปดูว่าเป็นชาวอะไรนะครับก็ถือว่าอวยพรได้ถูกใจแฟนคลับชาวไทยมากๆนะครับความคิดเห็นท่านถัดไปครับเขาก็มาบอกว่าเขาชอบทีมชาติไทยมากเลยเขาไม่ได้ดูแค่เฉพาะเรื่องความสูงหรือลักษณะทางกายภาพของผู้เล่นวอลเลย์บอลเท่านั้นนะครับแต่เขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีเกมดีเฟนซ์ที่ยอดเยี่ยมมากก็คือการเล่นเกมรับที่สุดยอดนะครับแล้วก็การเล่นเกมรุกหรือการโจมตีของทีมชาติไทยก็เต็มไปด้วยประสิทธิภาพเลยมีทั้งความเร็วมีทั้งระเบียบวินัยแล้วก็มีพลังนะครับในการบุกสูงมากๆก็ถือว่าเขาให้คำชื่นชมเราค่อนข้างดีมากๆท่านผู้ชมความคิดเห็นถัดไปเขาก็ยังมาบอกครับว่าเขารักทีมชาติไทยครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษคำว่า versatile นะครับ versatileซึ่งมันน่าจะแปลว่าความหลากหลายหรือความเชี่ยวชาญในหลายๆเรื่องก็อาจจะเป็นประมาณว่าทีมไทยหรือนักกีฬาไทยเนี่ยเขาแบบว่าเก่งในหลายๆอย่างมากแล้วมีรูปเกมการเล่นที่หลากหลายนะครับในเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเขาก็บอกว่าซูเปอร์เกรทเลยสุดยอดจริงๆขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมสาวไทยนะครับความคิดเห็นอีกความคิดเห็นหนึ่งที่เรานำมาฝากกันน่าจะเป็นชาวเอเชียนะครับเพราะว่าสุดท้ายเขาเชียร์เขาบอกว่าเขาเชียร์ไทยแลนด์กับญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากในการที่ไทยจะเอาชนะตุรกีได้นะครับเพราะตุรกีเป็นเจ้าภาพแต่เขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าทีมสาวไทยเนี่ยจะสามารถสร้างความผิดหวังให้เกิดกับเจ้าภาพให้ได้นะครับแล้วเขาก็บอกด้วยว่าสู้ๆนะทีมชาติไทยทีมญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับสู้ๆก็น่าจะเป็นชาวเอเชียนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าอ่านจากคอมเมนต์นี่ดูเหมือนว่าชาวต่างชาติที่เขาติดตามวอลเลย์บอลไทยเขาก็อยากจะเชียร์ให้เราสร้างประวัติศาสตร์ให้ไปไกลกว่านี้อีกซึ่งถ้าเราชนะตุรกีแท้จริงมันก็จะยิ่งกว่าประวัติศาสตร์ครับท่านผู้ชมแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราชนะตุรกีได้ไหมหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าทีมเขาอยู่ประมาณไหนเราเคยเจอกันมาหรือเปล่าเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยวจะไปฟังคำวิเคราะห์จากโค้ชออสกันด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูอีกนิดนึงครับก่อนหน้านี้ครับในเพจ Volleyball World เขาก็เพิ่งจะโพสต์คลิปอวยยศให้กับน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขบอลกลางตัวหลักของเราในตอนนี้นะครับโดยเขาตัดรวมการเล่นช็อตสวยๆของน้องเตยมารวมกันนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่าหัตถยาบำรุงสุขอาวุธเงียบในตำแหน่งบอลกลางของทีมชาติไทยนะครับหลังจากเขาก็บอกว่าหลังจากการขาดหายไปของทัศน์ดาวนึกแจ้งจากอาการบาดเจ็บเนี่ยหัตถยาได้ก้าวขึ้นมาโดดเด่นในเกมการแข่งขัน VNL 2022และสำหรับการแข่งขันแมตช์ที่เหลือเนี่ยแฟนๆของทีมชาติไทยต่างก็หวังว่าพวกเธอจะสามารถทำได้สำเร็จในการก้าวไปสู่รอบไฟนอลของ BNL ปีนี้นะครับซึ่งตอนที่คลิปนี้โพสต์ลงไปเนี่ยไทยเหลือเกมการแข่งขันนัดสุดท้ายกับอิตาลีอีก1แมตช์แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าถ้าเราเข้าไปในหน้าเพจ Volleyball World ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram นะครับหรือในหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับเรามากนะครับบางทีบางข่าวไม่ใช่ข่าวของทีมไทยล้วนๆแต่เป็นการพูดถึงทีมใน8ทีมสุดท้ายก็จะเอาทีมสาวไทยเนี่ยขึ้นหน้าปกเป็นหลักเลยเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยทีมสาวไทยนี่เป็นแรงดึงดูดนะครับของแฟนๆทั้งชาวไทยและชาววอลเลย์บอลชาวโลกด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ารักเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขอีกเรื่องนึงท่านผู้ชม
และอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยซึ่งเป็นขวัญใจและเป็นที่รักของแฟนวอลเลย์บอลทั่วประเทศรวมถึงแอดมินด้วยนะครับล่าสุดอาจารย์ออสได้ให้สัมภาษณ์ในรายการลุยสนามข่าวข้นนะครับทางช่อง T Sport ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งโค้ชออสพูดหลายประเด็นน่าสนใจมากโดยโค้ชบอกว่าโค้ชเนี่ยได้เริ่มสร้างเด็กชุดนี้มาตั้งแต่ปี2014นะครับแล้วก็พาเด็กๆไปชิงแชมป์โลกแทนรุ่นพี่ซึ่งในปีนั้นเนี่ย2014เนี่ยถ้าใครจำได้การแข่งขันชิงแชมป์โลกกับการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยมันทับซ้อนเวลาการทำให้ทีมชาติไทยต้องแยกชุดกันไปแข่งแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่เจ็ดเซียนเราฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมมากเลยทำใหเรามีความหวังในการคว้าเหรียญเอเชียนเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งเราไม่สามารถยังไม่เคยทำได้มาก่อนนะครับทางพี่ๆก็เลยไปเอเชียนเกมและชิงแชมป์โลกก็เลยส่งเด็กหรือว่าชุด B ของเราไปนะครับซึ่งตอนนั้นไปเนี่ยโค้ชออสก็บอกว่าบุ๋มบิ๋มยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยครับอายุ14ซึ่งเป็นเด็กเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในโลกนะตอนนั้นด้วยในทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็ตอนนั้นสมาคมตั้งเป้าหมายว่าทีมเด็กทีมชุดนั้นเนี่ยอนาคตจะต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นทีมหลักในปี2020ซึ่งณตอนนี้ก็เห็นผลแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็เด็กๆในชุดนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เป็นชุดหลักเนี่ยก็เคยเรียนรู้จากพี่ๆเจ็ดเซียนเคยเล่นทีมชาติมาด้วยกันหลายปีด้วยนะครับโค้ชออสบอกเพิ่มเติมด้วยครับว่าสมาคมเนี่ยพยายามที่จะส่งเด็กๆชุดนี้ของเราเนี่ยไปเล่นต่างประเทศซึ่งล่าสุดก็ไปทั้งญี่ปุ่นไปทั้งยุโรปเพื่อให้เขาเนี่ยเก็บประสบการณ์มีความแข็งแกร่งก่อนที่จะกลับมารวมทีมชาติซึ่งเราเห็นอย่างชัดเจนนะผู้ชมโดยเฉพาะชัชชูออนหรือว่าน้องบุ๋มบิ๋มเนี่ยที่กลับมาจากตุรกีแล้วสกิลเบสิกทักษะและสภาพจิตใจยอดเยี่ยมกว่าเดิมมากนะครับโค้ชออสยังพูดถึงการพัฒนานักกีฬาด้วยครับทั้งร่างกายจิตใจและเทคนิคซึ่งในระดับโลกนั้นต้องเป็นอะไรที่เลเวลมันสูงมากๆรวมถึงแท็กติกของทีมชาติด้วยว่าเราจะทำยังไงให้มันสูงขึ้นไปในการเล่นระดับโลกนะครับซึ่ง VNL ปีนี้ซึ่งเป็นปีแรกของเด็กๆเนี่ยเป็นปีที่สมาคมตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นการเรียนรู้และพัฒนาทั้ง4ด้านที่กล่าวมาก็คือร่างกายจิตใจเทคนิคและแท็กติกนะครับแต่เราได้โบนัสนะท่านผู้ชมเพราะเราเข้ารอบไฟนอลด้วยครับโค้ชออสยังพูดถึงการยิ้มแย้มแจ่มใสการสนุกสนานกับการเล่นซึ่งสิ่งนี้ทำให้โลกวอลเลย์บอลชื่นชมแล้วก็หลงรักสาวไทยนะครับเหมือนเราไปสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศในอีกทางนึงเลยและไฮไลท์ที่เราอยากฟังกันท่านผู้ชมก็คือเราชนะตุรกีได้ไหมทางโค้ชก็เล่าให้ฟังครับว่าสำหรับทีมตุรกีเนี่ยเป็นทีมที่จริงๆแล้วก็ผลัดกันแพ้ชนะกับไทยมาหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราชนะเขาได้หลายรอบเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเจอกันก็จะเป็นตุรกีที่ชนะเรามากกว่าโค้ชออสบอกว่าผู้เล่นหลักๆ 8-9 คนของตุรกีเนี่ยเป็นนักกีฬาอันดับต้นๆของโลกท่านผู้ชมและลีกอาชีพของประเทศตุรกีณปัจจุบันก็ถือว่าเป็นลีกอันดับต้นๆของโลกซึ่งซูเปอร์สตาร์ของทั่วโลกเนี่ยต่างก็ไปเล่นกันที่นั่นนะครับและการที่ซูเปอร์สตาร์ไปรวมกันเล่นที่นั่นก็ยิ่งยกระดับทีมชาติตุรกีให้แข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยครับขณะที่โค้ชของตุรกีก็ประสบความสำเร็จมาเยอะมากเชื่อว่าหลายคนจำหน้าได้นะครับแล้วก็เป็นโค้ชที่มีความสามารถมีประสิทธิภาพสูงส่วนผลการแข่งขันจะแพ้หรือชนะโค้ชออสบอกเป็นเรื่องของกีฬาครับแต่โค้ชก็กระซิบบอกต่อนะครับว่ามั่นใจในทีมสตาฟโค้ชทีมบริหารและก็นักกีฬาของเราซึ่งทุกคนทำงานกันเป็นทีมแล้วเราก็จะศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเอาชนะตุรกีให้ได้นะครับและโค้ชออสก็บอกเพิ่มเติมว่าถ้าจะชนะเขาให้ได้เนี่ยทีมชาติไทยต้องมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์และก็แข็งแกร่งที่สุดเลยรวมถึงเรื่องเทคนิคที่ต้องทำให้ดีขึ้นและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ดีที่สุดเหมือนที่สนามสุดท้ายในเกมหลังๆเราจะเสิร์ฟเสียกันเยอะมากนะครับเราต้องปรับแก้นะตรงนั้นด้วยนะครับโค้ชออสยังพูดถึงความสำคัญของ VNL ด้วยครับทั้งปีนี้และปีหน้าว่าเราจะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อขยับอันดับโลกของเราเข้าไปสู่ท็อป10หรือว่าใกล้เคียงให้ได้มากที่สุดซึ่งมันจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะพาเราไปสู่เส้นทางคัดโอลิมปิกซึ่งเราทุกคนใฝ่ฝันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับยังมีประเด็นอื่นๆอีกมากที่น่าสนใจซึ่งโค้ชออสพูดไว้ในรายการนี้นะครับทั้งเรื่องของเทคนิคแท็กติกรายละเอียดต่างๆในการเอาชนะตุรกีจะต้องทำยังไงบ้างน่าสนใจฟังเพลินแล้วก็เราจะมองเห็นภาพของการแข่งขันวอลเลย์บอลชัดเจนและเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงโค้ชจึงพูดถึง3ตัวหลักของเราทั้งบุ๋มบิ่มชัชชูออนนะครับน้องบิ่มบิ่มพิชยาและน้องเพียวอัชราพรด้วยโค้ชก็ชื่นชมว่ามาเป็นตัวหลักซึ่งมีประสิทธิภาพสูงนะครับท่านผู้ชมครับแอดมินอยากให้ทุกคนเข้าไปฟังคลิปเต็มๆของคลิปนี้นะครับทางช่อง YouTube T-Sport 7นะครับเข้ากดเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ไปฟังโค้ชออสกันเพลินๆเป็นการวิเคราะห์ที่
เป็นการวิเคราะห์ของคนที่มีประสบการณ์จริงๆและอยู่ในคลุกคลีกับแวดวงวอลเลย์บอลเป็นคนที่สร้างทีมนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและมีความเข้าใจตื้นลึกหนาบางของกีฬาวอลเลย์บอลอย่างที่โค้ชออสอธิบายเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เราเข้าใจดูกีฬาวอลเลย์บอลอย่างด้วยความเข้าใจนะครับบางทีการจะวิจารณ์หรือวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดถึงอะไรของเราก็อาจจะมีฐานข้อมูลที่มันดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ชมความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับสาวไทยกลับมาถึงประเทศไทยกันแล้วนะครับวันที่5กรกฎาคมก็คือวันนี้เวลา 16:00 นเนี่ยก็กลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยท่านสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็เดินทางไปต้อนรับด้วยตัวเองนะครับก็เป็นการกลับมาจากภารกิจเวียนแอลสนาม3จากประเทศบัลแกเรียซึ่งทางสมาคมจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยนะครับปล่อยตัวนักกีฬากลับไปอยู่กับครอบครัว1คืนก็ให้เขากลับไปได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่กลับไปหาครอบครัวซึ่งเขาต้องจากมาเป็นระยะเวลานานมากไม่ได้กลับไปหากันเลยเพื่อทำหน้าที่เพื่อชาติแล้วก็เพื่อคนไทยนะครับท่านผู้ชมก็หลังจาก1คืนก็จะกลับมาเก็บตัวกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้งนึงซึ่งเป็นการเตรียมร่างกายและก็ซ้อมระบบอะไรต่างๆก่อนที่จะไปแข่งขันเวียนแอลรอบก่อนรองชนะเลิศที่ประเทศตุรกีกันนะครับก็ต้องบอกว่าการทำงานของสมาคมในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยซึ่งก็มีการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาให้ดีขึ้นนะครับก็เป็นการทำงานร่วมกันขององค์กรด้านการกีฬาในประเทศไทยที่น่าชื่นชมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับก่อนจากกันไปเน้นย้ำอีกทีนึงกำหนดการที่เราจะไปเชียร์สาวไทยกันนะครับเราจะลงสนามพบกับตุรกีเจ้าภาพในรอบก่อนรองชนะเลิศ Nations League วันที่14กรกฎาคมนี้นะครับเวลา 4:30 น. 14กรกฎาคมแอดมินขอดูเป็นวันพฤหัสนะครับ 4:30 น. เตรียมเฝ้าหน้าจอทีวีเลยนะครับแล้วเราจะกลับมาชมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่ง14กรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมไปกดฟังคำสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนและกัปตันชมพู่ได้ในเพจของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้นะครับก็มีการให้สัมภาษณ์ตอนที่กลับมาถึงสนามบินด้วยนะครับหลายๆคำสัมภาษณ์หรือการให้ความคิดเห็นของทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมยกย่องท่านผู้ชมอยากให้ไปฟังกันนะครับและสำหรับใครที่ติดตามใครที่รับชมนะครับทางช่องของเราแล้วรู้สึกชอบใจนะครับรู้สึกว่าเอ้ยแอดมินเขาท่าดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับและสำหรับใครที่ติดตามมาตลอดก็ขอขอบคุณมานะตรงนี้ด้วยนะครับและตอนนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คอนเทนต์หน้านะครับหวังว่าเราจะมีความสุขกันในวันที่14กรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องลากันไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ